สวัสดีนะครับใครที่เข้ามาแล้วดินดี้เห็นสไลด์มาสเตอร์ไหมครับเห็นค่ะโอเคมีใครฉีดวัคซีนมาแล้วบ้างครับม .6 มีใครฉีดวัคซีนครบ2 เข็มแล้วบ้างน่าจะยังใช่ไหมนะครับเขากำลังสำรวจอยู่ใช่ไหมครับว่าจะให้ฉีดวันไหนวันนี้เรามีนัดกันนะคะใช่ไหมนอกตารางนะครับของม .6 ว่างเดี๋ยวระหว่างที่เรารอเพื่อนนะครับจะชื่อให้ฟังตามใครเข้ามาแล้วก็เปิดกล้องกันนะครับไปเข้ามาแล้วเปิดกล้องเลยนะครับใครเข้ามาแล้วเปิดกล้องเลยนะไม่เปิดกล้องมาก็ตีว่าเปิดกล้องนะครับโอเคนะครับมาเซอร์เรื่องร้อนมาเซอร์เรื่องเลยนะครับสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับบ้านใครนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงก็เตรียมตัวนะครับเตรียมตัวให้พร้อมในการรับมือสถานการณ์นะครับน้ำท่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาบอกว่าครั้งนี้เนี่ยคล้ายๆกับน่าจะใกล้เคียงกับปี54ก็คือน้ำท่วมครั้งใหญ่นะครับซึ่งหลายๆจังหวัดนะครับน้ำท่วมไปเยอะมากๆแล้วนะครับก็มีจังหวัดปทุมธานีใช่ไหมฮะมีจังหวัดอยุธยานะครับนครนายกที่มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำในแม่น้ำเนี่ยเริ่มล้นตลิ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้มีฝนตกนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวในเรื่องของได้รับผลกระทบจากพายุนะครับช่วงตั้งแต่วันที่8นะครับจนถึงวันที่22ตุลาคมนะเพราะฉะนั้นทุกคนเตรียมตัวรับมือให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกิดน้ำท่วมนะครับเนี่ยพวกเราเรียนเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพไปแล้ว
ใช่ไหมเวลาเราเจอคนจมน้ําน้ําท่วมเราก็ไปทำ CPR ให้เขาใช่ไหมเพื่อการช่วยชีวิตนะครับเอาโอเคก่อนที่เราจะไปทําแบบทดสอบกันวันนี้แบบทดสอบมีทั้งหมด20ข้อนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยฟื้นฟูชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นจมน้ํานะฮะหรือว่าไฟฟ้าช็อตนะครับหรือการทำ CPR นะครับคราวนี้เราต้องไปดูกันก่อนนะครับว่าพอเราเดี๋ยวอะไรที่มาสเตอร์พูดอะไรที่มาสเตอร์พูดอยู่ในแผนทดสอบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคำว่า CPR CPR คืออะไรนะคือการกู้ชีวิตช่วยฟื้นคืนชีพนะครับส่วนการกู้ชีพก็คือการปฏิบัติการเพื่อช่วยฟื้นการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจที่หยุดเต้นนะครับเพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองและหายใจได้ตามปกตินะครับโดยอะไรมีการนวดหัวใจใช่ไหมฮะการเปิดทางเดินหายใจการช่วยเป่านะครับอันนี้มาสเตอร์จะไปเร็วนิดนึงนะใครที่ทันก็จะได้มาสักครู่นี้มีไปแล้ว5ข้อนะฮะเริ่มสักครู่นี้นะครับต่อมามาดูในเรื่องของการปฏิบัติการกู้ชีวิตหรือการทำ CPR แบ่งออกเป็น2ระดับนะครับมีการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐานแล้วก็การกู้ชีวิตขั้นสูงนะครับพวกเรานะครับถ้าเป็นการช่วยชีวิตก็จะเป็นการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานใช่ไหมครับก็มีการทำ CBR นะครับอันเราไปดูกันมากว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับพวกเราจำขั้นตอน ABC ได้ไหมในการทำ CBR นะครับก็คือ Airway ใช่ไหมครับก็คือการเปิดทางเดินหายใจให้โล่งนะครับเป็นขั้นตอนแรกที่เราต้องทำนะครับเพราะเราต้องดูว่ามีอะไรอุดโคนลิ้นหรือไม่ทำให้หายใจไม่ออกนะครับ A ตัวที่1คือ Airway B ตัวที่2คือ Breathing ในการคือการช่วยหายใจนะครับร่างกายจะมีออกซิเจนอยู่ในปอดนะครับและกระแสเลือดแต่ไม่มีสำรองไว้ใช้นะครับดังนั้นเมื่อมีคนหยุดหายใจหัวจะหยุดเต้นนะครับจะทำให้เกิดเสียชีวิตได้เพราะนั้นหากเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับเราสามารถเป่าปากนะครับไม่ว่าเป็นทางหน้ากากนะครับหรือเป็นปากต่อปากนะครับเป่าลมของตัวเรานะครับเข้าไปให้ร่างกายของผู้ที่เกิดเหตุนะครับต่อไป C นะครับเคอร์คูเลชันก็คือการนวดหัวใจนะครับหรือว่าการปั๊มนะครับปั๊มกดหน้าอกอย่างน้อยนะครับ100ครั้งต่อนาทีนะครับกดหน้าอกให้ลึกลงอย่างน้อย2นิ้วนะครับหรือ5เซนติเมตรนะครับเพื่อให้การไหลเวียนเลือดไปสู่อวัยวะสำคัญเช่นปอดสมอง นะครับโดยการกดหน้าอกสลับนะครับกดหน้าอก30ครั้งต่อปาก2ครั้งไปแล้ว10ข้อนะครับตอนนี้10ข้อแล้วนะ นะครับเมื่อเราเจอผู้ป่วยที่หมดสตินะครับไม่เคลื่อนไหวเราควรสำรวจขั้นตอนพื้นฐานนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งคือเราต้องเช็คดูว่าหมดสติจริงหรือไม่โดยการปลุกเขานะฮะโดยการเรียกนะครับตบบริเวณหัวไหล่นะครับสองคือเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับสามคือเราต้องจัดท่าทางผู้ป่วยให้นอนหงายกับพื้นแข็งนะนะครับถ้าพื้นนุ่มในการทำ CPR จะไม่เป็นผลนะครับถ้าพื้นนุ่มคือเวลาเรากดตัวผู้ป่วยก็ยุบลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นบนพื้นที่แข็งเลยนะครับสามารถทำ CPR ได้นะครับอันต่อมานะครับหากเราไม่ทำบีตติ้งนะครับช่วยเป่าปากก็กดหน้าอกอย่างเดียวนะครับจำไว้เลย100ครั้งต่อ1นาทีนะครับ1ครั้งกดนะครับ30ครั้งนะครับแล้วก็หยุด30ครั้งแล้วก็หยุดนะครับกดลงไปลึก2นิ้วนะครับหลายข้อแล้วนะกรณีนะครับสำหรับคนจมน้ำนะครับคนจมน้ำเราไม่ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่อยู่บริเวณรอบตัวเรานะเราไม่จําเป็นที่จะต้องกระโดดลงไปช่วยนะเพราะถ้าเกิดว่าเรากระโดดลงไปช่วยเนี่ยคนที่เขาจมน้ำเนี่ยเขาไม่มีสติเขาจะลนมากนะเขาจะเป็นคนที่ทําให้เราเสียชีวิตแทนเขาหรืออาจจะเสียชีวิตทั้งสองคนเลยก็ได้นะเพราะว่าเขาจะรัดคอเราพยายามกดเราให้จมน้ำนะครับวิธีง่ายมีสิ่งของมีเชือกไหมพันเชือกโยนให้เขามีไม้อะไรไหมไม้เขี่ยนะครับหรือมีห่วงยางนะหรือมีแกลอนอะไรก็แล้วแต่หรือมีลูกมะพร้าวแล้วก็โยนลูกมะพร้าวให้เขาถ้าเขากอดลูกมะพร้าวจะได้ลอยได้นะครับแต่ถ้ากรณีนะครับที่เราจะต้องลงไปนะครับเราจะต้องฝึกในเรื่องของวิธีการช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นอาจจะต้องกอดไข้บริเวณหน้าอกใช่ไหมครับโดยที่เราต้องบอกกับ
คนผู้ป่วยว่าให้ตั้งสตินะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องกลัวมาช่วยแล้วครับโดยวิธีการกดไฟที่หน้าอกนะครับสองคือจับคางนะครับดันคางจับคอก็ได้หรือสุดท้ายนี้จับบริเวณเส้นผมนะฮะดึงผมมานะครับอยู่ในน้ำไม่เจ็บนะครับเวลาเราทำอะไรนะเราไม่เจ็บพอขึ้นมาบนฝั่งแล้วนะครับเราก็ต้องดูว่ากรณีถ้าเกิดว่าเขาจมน้ำไปแล้วเนี่ยเราตรวจสอบการหายใจการเต้นหัวใจนะครับถ้าไม่เต้นแล้วให้เราทำ CPR นะครับแล้วก็ผายปอดนะครับโดยการเป่าปากนะครับเรียกรถพยาบาลให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็หาผ้ามาห่มให้เขานะครับนำส่งโรงพยาบาลนะครับขั้นต่อมาการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจนะครับไม่ว่าจะอะไรจะเข้าไปขวางทางเดินหายใจนะครับวัสดุอะไรก็แล้วแต่นะครับไปขวางที่หลอดลมนะครับทำให้อากาศไม่สามารถผ่านหลอดลมไปสู่ปอดได้เนี่ยนะครับเราต้องประเมินสถานการณ์นะครับว่าเขาสามารถสำลักเองได้หรือไม่นะครับถ้าไม่ได้นะครับให้เรามีวิธีการที่เราพรีเซนต์ที่กอดบริเวณนะครับบริเวณด้านหน้าใช่ไหมแล้วก็เขย่านะครับหรือถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กเราก็ให้นะครับจับนอนคว่ำนะครับแล้วก็ทุบบริเวณด้านหลังนะฮะสำหรับเด็กเล็กนะครับเด็กเล็กหรือเด็กทารกก็นะครับเอาใช้มือใช้สันมือนะครับปกบริเวณสะบักประมาณ5ครั้งนะครับต่อไปนะครับสำหรับการช่วยฟื้นชีพผู้ที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดในสมองแตกตีบอุดตันนะครับจะมีอาการชาครึ่งซีกพูดไม่ได้นะครับเวียนศีรษะนะครับกล้ามเนื้อเริ่มอ่อนแรงนะครับวิธีการช่วยเหลือคือเราต้องดูว่ามีอะไรปิดทางเดินหายใจไหมเราต้องเปิดทางเดินหายใจให้โล่งนะครับถ้าเราเจอสถานการณ์นี้ให้เราหายปอดด้วยวิธีเป่าปากนะครับหรือว่าบีตติ้งแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ครับนะครับถ้าเราทำสุ่มหนึ่งสุ่มห้าเนี่ยแน่นอนนะครับเสียชีวิตนะฮะในการจัดท่านอนขนาดนำส่งแพทย์นั้นควรจัดท่านอนให้ศีรษะสูงประมาณ15-30องศานะครับเพื่อลดการคั่งของเลือดในสมองและความดันในกระโหลกศีรษะนะครับใครที่ดูสไลด์ตามมาเซอร์เนี่ยรู้ได้ไปแล้วประมาณ18ข้อนะครับจำให้ดีนะฮะการเชื่อก็คือชีพสำหรับผู้ที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับจัดท่านอนจัดอย่างไรอ่ะ15-30องศาเพื่อลดการทั่งของเลือดในสมองต่อมาสำหรับคนที่ไฟฟ้าดูนะหรือไฟฟ้าช็อตนะครับแน่นอนมือเปียกเราไม่ควรไปจับปลั๊กไฟนะครับเวลาเกิดไฟฟ้าช็อตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับให้เราไปสับคัตเอาท์ลงนะครับไม่ใช่คนที่โดนช็อตไปสับคัตเอาท์นะกรณีที่เราโดนช็อตอยู่นะครับเราไม่ควรไปแตะตัวคนที่ถูกไฟช็อตนะเราควรจะหาวัสดุนะครับบางอย่างแล้วเราก็จะต้องไม่เปียกมือเราต้องไม่เปียกใช่ไหมครับหรือต้องวัสดุชิ้นนั้นเนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนั้นจะต้องมีพลาสติกหรือว่าผ้าหุ้มนะครับเพื่อไม่ให้วัตถุที่มันเป็นต่อไวต่อไปเนี่ยโดดเราไปครั้งนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นขวานก็ต้องเป็นขวานที่มีด้านเป็นไม้ใช่ไหมครับนะถ้าบริเวณที่มีน้ำขังนะครับเราต้องเขี่ยสายไฟฟ้าออกจากบริเวณน้ำขังโดยใช้ไม้นะครับวัสดุแห้งนะครับไม่ควรใช้อย่างอื่นที่เป็นวัสดุที่ไวต่อไฟนะครับกรณีเมื่อเราช่วยออกมาแล้วนะครับสังเกตดูว่ามีอาการช็อกหรือไม่นะครับถ้าช็อกเราควรหายปอดและนวดหัวใจตามหลักการฟื้นคืนชีพนะครับ A B C Airway Breathing Circulation นะครับแค่นี้มาเซอร์ดีเช็คก่อนการครับกันเดี๋ยวดีเช็คพวกเราได้คำตอบด้วยการครับหากการไม่อยู่นะครับแสดงว่าการพลาดแล้วนะครับเดี๋ยวอย่าลืมนะครับ100ครั้งต่อ1นาทีนะครับกดหน้าอกลึกลงไปประมาณสัก2นิ้วใช่ไหมครับนะครับการช่วยทำ CPR มีกี่ระดับนะครับมี2ระดับมีระดับพื้นฐานกับขั้นสูงนะครับเวลาจัดท่านอน15-30องศาเพื่อการเลือกป้องกันเลือดข้าง
นะครับกรณีคนจมน้ำทำอย่างไรนะครับ CPR นะครับทำไมถึงเรียกว่า CPR นะครับไม่ยากไม่ยากมาสื่อเลยไม่ยากเราเพราะว่าพวกเราพรีเซนต์โอ้โหเท่มากนะครับครับถูกต้องเลยอ่ะพร้อมหรือยังถามก่อนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังครับโอเคมาเซอร์ว่าพวกเราต้องพร้อมเดี๋ยวมาเซอร์ส่งลิงก์ให้นะครับใครไม่เปิดกล้องมาเซอร์ไม่เข้าไปทำนะครับบอกก่อนใครไม่เปิดกล้องไม่เข้าไปทำนะเห็นเป็ดกล้องให้เข้าไปทำจริงเดี๋ยวมาสเตอร์จะเลือกนะครับคนที่เปิดกล้องให้เข้าไปทำก่อนเป็นไงสองมาตรฐานชัดใครที่ได้เปิดกล้องไม่ได้เข้านะครับมาสเตอร์นะครับส่งไปให้ในช่องแชทนะครับคือส่งไปส่วนตัวนะคนที่เปิดกล้องนะนะครับได้แล้วเข้าไปเลยนะครับคนที่ได้แล้วเข้าไปเลยคนที่ยังไม่ได้รอก่อนนะครับมาสเตอร์กำลังดูอยู่ถ้าใครที่มาเซอร์ส่งให้ไปแล้วนะครับก็ได้เลยหนูยังเข้าไม่ได้อ่ะค่ะท่านครับได้อย่างดีดีได้แล้วสักครู่อันนี้ทยอยเข้ามาเลยนะครับเข้ามาเลยการได้รับข้อความแล้วก็กดโค้ดเข้ามาได้เลยครับการใส่โค้ดนะครับตามนี้เข้ามาได้เลยครับเสื้อขาของหนูอยู่เลยค่ะมาเลยหรอของหนูยังหมุนอยู่เลยค่ะยังเข้าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นถ้าของใครยังหมุนอยู่เสื้อของหนูก็หมุนอยู่เลยค่ะใครยังหมุนเข้า Google นะครับเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่าฟิตนะครับเข้าไปใน Google นะครับไม่ต้องเข้าผ่านลิงก์ฟ้าได้รหัสไปแล้วนาเดียได้รหัสไปแล้วแพรได้ไปแล้วนิวได้ไปแล้วไมค์ได้ไปแล้วดีดี้ได้ไปแล้วนิ้มได้ไปแล้วกันได้ไปแล้วแอนได้ไปแล้วโมเมได้ไปแล้วมีใครยังไม่ได้ไหมครับหนูค่ะหนูยังไม่ยังไม่ได้เหรอทำมาเซอร์ดีไทยไปแล้วเอาเป็นหนูหนูไปแล้วครับฟ้าเซอร์หนูยังไม่ได้ค่ะอ้าว
โหงได้หรือยังลูกโหงได้ยังครับโหงได้หรือยังเอ่ยภูมิเลขโค้ดไหมครับเปิดกล้องก่อนครับเสมาใครเปิดกล้องคนนี้คือได้โค้ดครับมันหมดแล้วโค้ดเข้าไม่ได้เสมาเปิดกล้องก่อนมาเซยังไม่ได้ส่งโค้ดได้เลยโอ้ผมเปิดในคอมครับครูโทรศัพท์ผมไม่ว่างโค้ดนะครับตรงนี้นะครับเสมาได้โค้ดหรือยังยังเลยครับผมดูช่องแชทดูในช่องแชทขอโค้ดด้วยครับครูได้โค้ดหรือยังครับดูในช่องแชทนะครับทุกคนใครที่เข้าไม่ได้ให้เราเข้าผ่าน Google นะครับเข้าผ่าน Google แล้วถึงคำว่าคลิปนะครับแล้วก็เข้าเลยนะครับโค้ดมาสเตอร์ส่งไปให้แล้วในช่องแชทมาสเตอร์ขอเน้นย้ำนิดนึงคือให้พวกเราอ่านโจทย์ดีๆนะครับให้พวกเราอ่านโจทย์ดีๆไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าบางทีโจทย์กับช้อยเนี่ยเป็นโจทย์ช้อยหลอกนะครับอ่านดีๆนะครับไม่ต้องรีบใจเย็นๆตอนนี้สมาชิกมี16คน17คนนะครับตัวมาสเตอร์เพราะฉะนั้นยูเซอร์ที่ต้องเข้าไปทำจะต้องมีทั้งหมด16คนตอนนี้1 3คนมีใครบ้างครับครูคะหนูยังไม่ได้โค้ดค่ะนิ้มมาเซอร์มาเซอร์แตกไปให้นิ้มได้ไหมเหรอหนูเข้าไม่ได้นิ้มได้หรือยังครับมีใครยังไม่ได้โค้ดอีกบ้างมีใครยังไม่ได้โค้ดอีกบ้างไม่มีแล้วเนาะทุกคนไม่ได้หมดแล้วนะครับใครที่ขึ้นเข้าไปแล้วยังเหมือนติ้ว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 ให้พวกเราเข้าไปที่ Google แทนนะครับเข้าพิมพ์คำว่าเกมฟิตห้องหนึ่งมีแอร์หรือมีแอนดีดีนาเดียฟ้าแพรโมเมตังนี้เดี๋ยวเสมาต้นน้ำ7คนนะครับส่วนห้องสองมีนิวมีการมีนิดมีนิ้นมีชื่อใครตกหล่นไหมครับโอเคค่ะอีกหนึ่งคนใครห้องสองมีไม้ด้วยค่ะห้องสองมีไม้ห้องหนึ่งโมเมค่ะโมเมไปแล้วจ้ะโมเมไม่ไปคิดไปแล้วแม่ซ่าคะของนี้ตกหมุนอ่ะของใครลูกหมุนเข้าไปที่ Google ครับเข้าไปที่ Google ไม่ต้องเข้าลิงก์ครับคนที่หมุนเข้าไปที่ Google แทนนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าเกมฟิตแทนนะครับเดี๋ยวเรารอเพื่อนสักหนึ่งนะครับในระหว่างที่พวกเรารอเพื่อนคนที่รอนะครับลองทบทวนดูซิว่าจำได้ไหมว่ามาสเตอร์พูดอะไรไปบ้างข้อสิ่งที่มาสเตอร์พูดมันทั้งหมด20ข้อมาสเตอร์สรุปให้เลยเราเพิ่มหนึ่งนะครับมีมาต้นนุ่มจันทร์มีฟ้าเทแอนเถอะแม่หลวงนาเดียดีดีเหมือนขาดเหมือนขาดใครสักคนหนึ่งมันจะคู่ใครขาดนะครับใครที่ยังหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ใครนะเง็กหรอเง็กมาแล้วโอเคนะครับ
ั้งสติใจเย็นๆค่อยๆอ่านค่อยๆทำนะครับมีเวลาเยอะแยะโอเคนะเริ่มมาเลยนะครับThank you.
ถ้าเสร็จแล้วลองพึ่งก่อนนะครับเพื่อนอีกไม่กี่ข้อนะครับไม่ยากแอร์หลิวยากไหมยากไหมครับแอร์หลิวเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราเพิ่มของหนูนะยังมีเพื่อนเขาบางคนก็ยังทำไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากเนาะนะครับเป็นเรื่องของการแจ้งเพื่อนคนที่นะครับโดยเราเพื่อนอีกคนดีเราแล้วพวกเราไม่ต้องโฟกัสเรื่องของแรงกิ้งนะครับพวกเราโฟกัสจำนวนข้อที่เราทำได้ก็พอนะครับมีทั้งหมด20ข้อนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเพื่อนคนที่นะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับแล้วก็อาจจะไม่ง่ายนะครับถ้าเราไม่ได้ทำความเข้าใจมาเนี่ย
จจะยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราได้ฟังได้พรีเซนต์นะครับในหัวข้อที่ตัวเองได้ได้พูดนะครับผ่านตาเนี่ยเซอร์เวอร์มีต้องมีบ้างนะครับไม่มีแบบไอ้ครับไปครับมาเนี่ยไม่ข้อนี้ใช่หรือไม่ข้อนี้ใช่หรือไม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนไม่จะเลยข้อเดียวระหว่างที่เราบอกเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าคนที่มีงานค้างอยู่ใครที่มีงานค้างอยู่นะครับให้ตามด้วยใครที่ไม่ส่งงานเลยนะครับเพราะว่าเขามีการให้รอด้วยนะครับไม่ได้ให้รอรับนะครับให้ติดรอเพื่อที่ส่งงานก่อนนะครับเกรดถึงจะออกนะโดยเฉพาะพวกเราม.6เนี่ยนะครับซึ่งเป็นพี่โตนะครับแล้วก็อีกไม่กี่เดือนพวกเราก็จะจบการศึกษานะครับเพื่อระดับมัธยมศึกษาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีงานค้างวิชาอะไรให้เราตามให้เรียบร้อยนะครับเอาโอเคตอนนี้เพื่อนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะดูซิว่ามีข้อไหนที่เราผิดกันเยอะๆนะครับมีข้อเมื่อพบผู้ป่วยหมดสตินะครับไม่เคลื่อนไหวหากต้องทำการช่วยเหลือควรทำสิ่งใดเป็นอันดับแรกนะครับหมดสติไม่เคลื่อนไหวข้อนี้ผิดเยอะนะครับอีกข้อหนึ่งการจัดท่าผู้ป่วยที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงให้อยู่ในท่านอนศีรษะสูง15-30 องศามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรลดการคั่งเลือดในสมองใช่ไหมที่มาเคยพูดไปนะครับข้อนึงที่ติดกันเยอะหากพบผู้ที่หยุดหายใจกระทันหันนะครับสิ่งแรกที่คนทำคือเรียกรถพยาบาลนะครับเดี๋ยวข้อนี้มาสเตอร์ว่าเดี๋ยวข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวข้อนี้ครับเดี๋ยวมาสเตอร์ให้ฟรีดีกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยใช่ไหมนะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับตามความเหมาะสมเดี๋ยวมาเซอร์ให้ฟรีข้อนี้นะครับในข้อนี้โอเคไหมครับฝากไว้นะครับฝากไว้ใครที่ค้างงานมาเซอร์หรือบางงานวิชาก็แล้วแ